สวัสดีค่ะสาวจากบริษัทโปรแลนด์พร็อพเพอร์ตี้นะคะจะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องการตั้งราคาอสังหาริมทรัพย์ยังไงให้ขายได้นะคะแน่นอนการตั้งราคาอสังหาริมทรัพย์มีส่วนสำคัญต่อการขายบ้านนะคะสาวจะมีฐานข้อมูล3ราคานะคะที่จะให้เป็นพื้นฐานให้กับลูกค้าในการตัดสินใจแล้วก็ประมวลสรุปราคาที่จะตั้งให้เหมาะสมนะคะราคาที่1 นะคะเป็นราคาประเมินนักกรมที่ดินนะคะราคาประเมินนักกรมที่ดินนะคะจะใช้ในการคำนวณภาษีณวันโอนนะคะกรมธารารักษ์นะคะจะประเมินทุกๆ4ปีนะคะส่วนราคาที่2ที่สาวใช้นะคะก็เป็นราคาประเมินแบงค์นะคะราคาประเมินแบงค์นะคะแบงค์จะมีข้อมูลราคาตลาดณปัจจุบันแล้วก็ราคาประเมินนักกรมที่ดินและก็ใช้สูตรของเขาในการคิดนะคะคำนวณออกมาว่าจะให้สินเชื่อลูกค้าเท่าไหร่นะคะราคาที่3นะคะเป็นราคาตลาดนะคะราคาตลาดเราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ชใน Google เซิร์ชชื่อหมู่บ้านแล้วก็ดูจากไซส์ของขนาดของบ้านที่ใกล้เคียงกันนะคะสำหรับสาวจะลิสต์ประมาณ5ลิสต์นะคะแล้วก็ใช้วิธีการเซอร์เวย์นะคะเข้าไปดูหมู่บ้านจริงๆที่ขายนะคะตอนนี้มีราคาเท่าไหร่นะคะก็จะหามาสัก3หลังนะคะมาลิสต์ต่อกันเป็นลิสต์ที่1ลิสต์ที่2ลิสต์ที่3ลิสต์ที่4ลิสต์ที่5ลิสต์ที่6ลิสต์ที่7ลิสต์ที่8นะคะดูจากลิสต์สุดท้ายนะคะราคาถูกที่สุด3ลิสต์นะคะจะเอาราคาที่ถูกที่สุดมาพูดคุยกับลูกค้านะคะในการตั้งราคาขายนะคะก็ดูจาก1ว่าลูกค้ารับได้ไหมในเคสที่ลูกค้าจะรีบขายนะคะก็จะดูว่าลูกค้ารีโนเวทไปเท่าไหร่นะคะลูกค้าต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะและถ้าลูกค้ารับราคาได้เรามาสรุปราคาเผื่อต่อเล็กน้อยนะคะเราก็จะได้ราคาที่เหมาะสมในการตั้งราคาขายนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจโปรแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ